สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับเพราะว่าตั้งใจนะครับบอกกับท่านผู้ชมเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ว่าจะอัพนะครับในคืนวันที่13กรกฎาคมนะครับแต่ว่างานของวันที่13นะครับเลิกประมาณ1:00 นะครับวันนี้ที่ผมมารายการเนี่ยคือวันที่14กรกฎาคมนะครับตอนเช้าเนี่ยก็มีตักบาตรนะครับใส่บาตรเลี้ยงพระนะครับสำหรับท่านที่เสร็จแล้วก็นอนค้างเสร็จงานนอนค้างอยู่ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มพูนนะครับตอนเช้าก็ตั้งใจว่าจะใส่บาตรด้วยกันแล้วก็มีโปรแกรมก็คือจะมีทัวร์นะครับในการไหว้พระ9วัดนะครับมาแวะไหว้นะครับในเช้าวันที่14พอดีเลยนะครับเรานิมนต์พระมาแล้วก็ให้ท่านที่ได้เดินทางมานะครับไหว้พระ9วัดซึ่งจุดของมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญเนี่ยเป็นจุดแรกนะครับตั้งแต่7โมงเช้าเลย7รถบัสใหญ่นะครับก็ประมาณ 3-400 คนนะครับผมก็ไปนำกล่าวนะครับในเรื่องของการที่อาจจะบูชาองค์พระราหูองค์พระเสานะครับคู่โชคลาภก้อนใหญ่แล้วก็โชคลาภพี่จะได้เร็วแบบฉับพลันนะครับเสร็จงานก็ผมก็รีบกลับมาเพื่อที่จะมาอัดคลิปนะครับแล้วก็รีบตัดต่อเอาขึ้นให้ท่านชมเลยนะครับเพราะว่ารับปากท่านชมไว้ว่าจะออกคืนวันที่13นะครับอาจจะเลทนิดนึงนะครับเพราะว่าก็งานหนักมาหลายวันติดต่อกันนะครับแต่ก็ดีใจนะครับปลื้มใจที่งานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยแบบในก่อนวันงานเนี่ยตุ้มๆต่อมๆนิดนึงก็คือวันที่12นะครับคือวันที่12จัดประลำพิธีอะไรสวยงามเพื่อเช้ามาเนี่ยจะได้เรียบร้อยงานจะได้เริ่มงานได้โดยที่ไม่ต้องไปจัดทำอะไรเพิ่มเติมมากช่วงมืดนะครับของคืนวันที่12ก่อนวันงาน1วันก็ฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับประลำพิธีก็มีเปียกบ้างมีน้ำขังบ้างก็เลยรู้สึกวันๆนิดนึงว่าวันที่13ฝนจะตกอีกไหมนะครับก็ตั้งจิตนะครับบอกครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าขอให้บริเวณงานฝนอย่าตกในวันทำพิธีนะครับเพื่อให้แขกที่มางานลูกศิษย์ที่มางานเนี่ยแล้วการเททองหล่อพระเนี่ยถ้าเกิดฝนตกนี่ก็ถ้าเททองไม่ได้เนี่ยเตาเผาไม่ได้เนี่ยก็ต้องเลื่อนนะครับก็อาจจะมีอุปสรรคหลายอย่างก็โชคดีนะครับที่ฟ้าฝนเมตตานะครับอากาศโปร่งใสนะครับสว่างจ้าฝนไม่ตกเลยนะครับก็พิธีก็สะดวกราบรื่นแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับท่านทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมเขาเรียกว่าร่วมซื้อก้อนทองนะครับในการที่จะร่วมเททองหล่อพระเสาหลายท่านก็ร่วมทำบุญงานไหว้ครูค่าบายสีค่าของไหว้หลายท่านก็เช่านะครับชุดเบญจทรัพย์ก็มีพ่วงด้วยคือชาร์จตัวเลขงวดตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคมแล้วก็15กรกฎาคมด้วยนะครับงบประมาณการจัดงานก็ภาพรวมทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ 400,000 กว่าบาทนะครับทำไมถึงเยอะเนื่องจากว่าในพิธีปลดล็อกถวกกรรมเนี่ยต้องใช้พื้นที่ที่กว้างเราก็ใช้พื้นที่บริเวณใต้ฐานพระองค์ตัวเราเอี้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างมากบรรจุคนได้โดยจำนวนด้วยสายตาก็อยู่ที่ประมาณ150คนนะครับก็ต้องไปติดแอร์นะครับซึ่งน่าจะใช้แอร์ประมาณ8ตัวนะครับอย่างน้อยก็ 24,000 BTU นะครับ8ตัวถ้าเกิดกำลัง 50,000 BTU นี่ก็จะมาใช้ 3-4 ตัวแต่มันแพงนะครับก็ซื้อมาก่อน4ตัวตัวแล้วก็ 24,000 BTU ก็ตัวนึงก็ประมาณเกือบ 30,000 บาทค่าเดินสายค่าติดตั้งก็อีกประมาณ10,000เกือบ15,000แค่ค่าแอร์อย่างเดียวก็ใช้ประมาณเกือบ 150,000 นะครับเพราะว่าท่านที่ไปทำพิธีถ้าไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเนี่ยก็คงจะทำงานลำบากนะครับก็แล้วในใต้ฐานเนี่ยต่อไปเราก็สามารถที่จะเชิญชวนลูกศิษย์นะครับไปนั่งสมาธิไปทำพิธีที่เราจะตรวจดวงชะตาอะไรได้นะครับก็เหมือนกับว่าเราต้องเริ่มต้นจากที่ทำในครั้งนี้นะครับก็แสนกว่าบาทเกือบ 150,000 ในกำหนดจากในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่นะครับบริเวณใต้ฐานนอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของค่าทำประลำพิธีนะครับผมจัดประลำพิธีถึง3จุดนะครับจุดแรกคืองานไหว้ครูตอนเช้าตอนเที่ยงก็จะมีบวงสรวงองค์พญานาคนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็บวงสรวง
เททองเทพเสาก็จะมีปรัมภิธีซึ่งทั้งถามปรัมภิธีเนี่ยก็จะมีบายสีทุกปรัมภิธีเลยนะครับรวมถึงผลไม้อาหารถวายแล้วก็พวกเครื่องเส้นไหว้ต่างๆนะครับรวมถึงค่าบุคลากรนะครับเป็นช่างเททองในเรื่องของการนิมนต์เชิญเกจิอาจารย์นะครับพราหมณ์ที่มาร่วมต่างๆก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 300,000 บาทนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามีงานอยู่3งานงานตอนเช้านี่คือไหว้ครูของผมนะครับที่จัดปีละ1ครั้งไหว้ครูอาจารย์ชาญนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงบูชาองค์พญานาคเพื่อที่จะขอพรเรียกโชคเรียกทรัพย์นะครับให้กับท่านผู้ชมรายการบ้านดวงช่วงบ่ายก็เททองหล่อพระเสาพอพระเสากับพระราหูที่ผมสร้างคู่กันเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปเชื่อมีความเชื่อในเรื่องของการที่เราจะเร่งโชคลาภนะครับให้โชคลาภที่มันคาดเคลื่อนที่มันล่าช้าเนี่ยให้มันเกิดขึ้นโดยเร็วแบบฉับพลันแล้วอยู่แบบยาวนานด้วยนะครับพระเสาเนี่ยจะเป็นอะไรที่เชื่องช้าแต่ยาวนานนะครับส่วน7-8รวมกันเนี่ยจะเป็นคำว่าใช้คำว่าเกิดโดยฉับพลันถ้าเรื่องโชคลาภก็คือจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับก็จะมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาเร็วๆไม่ต้องรอกันนานนะครับก็3วิธีก็สำเร็จลุล่วงไม่ได้ดีนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่างบประมาณ 400,000 กว่าบาทเนี่ยต้องกราบขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมทำบุญนะครับซาบซึ้งใจมากแล้วก็ขออนุญาตนะครับอนุโมทนาบุญผ่านทางรายการเพราะหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศหลายท่านก็มาจากขอนแก่นมาจากสุราษฎร์มาจากภูเก็ตนะครับมาจากเชียงรายแม่ฮ่องสอนมาจากไกลถึงต้องนอนค้างนะครับก็ความใกล้ไกลไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับอยู่ที่ความรักและศรัทธาต่อกันนะครับก็งานปีนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจโดยเฉพาะวันที่13เป็นวันเกิดลูกศิษย์ก็อวยพรเข้ามาเป็นจำนวนมากถ้ายังอ่านไลน์ไม่หมดแล้วยังตอบไม่ครบต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องรีบมาอัดรายการโค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมก่อนนะครับก็ตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่นนะครับขอให้วันที่15กรกฎาคมเนี่ยทุกท่านที่ชมรายการบ้านดวงท่านที่ร่วมปัจจัยทำบุญท่านที่ไปร่วมงานและท่านที่มีใจส่งถึงกันเนี่ยมีโชคมีลาภกันทุกท่านเลยนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภและมีความสำเร็จตั้งแต่วันที่15นี้เป็นต้นไปนะครับมีโชคกันยาวๆไปเลยนะครับก็โค้งสุดท้ายเนี่ยผมจะพูดสั้นๆแล้วกันครับเพราะว่าตัวเลขไม่เยอะแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับเด่นบนเด่นล่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบเลขดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูคือเลข7เลข8นะครับเพราะว่าวันที่13เนี่ยจัดไหว้บูชาองค์เทพพระเสาเนี่ยท่านต้องโดดเด่นแน่นอนเป็นพระเอกในงานแน่นอนเพราะว่าก่อนวันถวยออก2วันเองแล้วเป็นพิธีใหญ่นะครับก็ต้องให้เกียรติท่านนะครับแต่มีจุดหนึ่งที่ผมคิดก็คือมีเลขที่สำคัญอีกตัวเลขหนึ่งที่ทำให้ผมเดินเข้ามาสู่เส้นทางนี้แล้วเป็นตัวเลขแจ้งเกิดนะครับแล้วก็ทำให้ผมประสบความสำเร็จนะครับในระยะเวลารวดเร็วนะครับก็คือเลขพระราหูนะครับก็ตัดสินใจว่าถ้าจะให้พระราหูบนทิศเหนือหรือจะให้พระราหูทิศใต้นะครับข้างล่างแล้วพระเสาจะทิศเหนือหรือทิศใต้ดีนะครับก็เลือกลำบากผมก็ไม่ทราบว่าจะมาทิศเหนือทิศใต้ทั้งสองเลขก็เลยต้องตัดสินใจเอาแค่เลขตัวเดียวนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าต้องให้เลขที่เกี่ยวกับโชคลาภนะครับก็คือเลข8พระราหูเนี่ยสำหรับผมแล้วคือเลขแห่งความเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหมดหนี้หมดสินนะครับแล้วก็หมดเคราะห์หมดโศกนะครับมีแต่ความสำเร็จสมหวังนะครับเลขเด่นบนเด่นล่างผมให้เลขตัวเดียวคือเลข8พระราหูนะครับท่านจะชอบทิศเหนือหรือทิศใต้ก็เลือกเอาเลยนะครับแต่ผมชอบทั้งทิศเหนือทิศใต้เลยเนี่ยนะครับเลขตัวเดียวทั้งบนและล่างทั้งทิศเหนือและทิศใต้เมื่อวันที่15กรกฎาคม2562คือเลขพระราหูนะครับแล้วคู่เลขที่ชอบเนี่ยผมคัดมา5คู่คู่แรกคือ82เนี่ยไม่น่าจะทันแล้วนะเลขดังคู่ที่2เนี่ยยังพอทันอยู่ก็คือ83นะครับคู่ที่3เป็นเลขดังอีกเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในชาร์ตผมมาก่อนแล้วนะครับ85เลขนี้เพิ่งจะมาดังหลังจากที่รถ
านนายกลงไปทางต่างจังหวัดแต่ว่าคลิปที่ผมให้เนี่ยเลขตัวนี้ยังไม่ค่อยดังมากนะครับแต่มาดังในตอนที่ช่วงที่เขามาพูดถึงรถเลขรถของท่านนายก85นะครับ82 83 85นะครับแล้วก็87คู่87คู่โชคลาภคู่ใหญ่ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับเทพเสาร์เทพราหูอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นนะครับ1 2 3 4คู่แล้วอีกคู่นึงนะครับเป็น2คู่แล้วกันนะครับเพราะว่าคู่นี้เกี่ยวพันกันคือชุด13ชุด13เนี่ยตรงกับวันบวงสรวงแล้วก็ตรงกับวันเกิดชุด52ที่บอกว่าเพิ่มมาอีกชุดก็คือเป็นชุดอายุเพราะคนในไลน์ชอบถามอาจารย์เกิดวันนี้แล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับ52ปีเต็มนะครับ52ถ้าจะปัดขึ้นให้เป็นความเป็นมงคลน่ะ53ก็สวยได้มาหลายชุดเอา52แล้วกันตรงๆไปเลยถ้าอายุจะออกก็ออกที่52แล้วกันนะครับ82เนี่ยตัดไม่ได้ถึงแม้จะเป็นเลขดำ83นะครับก็โดดเด่นเพราะดาวอังคารอยู่ในภพกระดุมพระและภพราพะนะครับที่ผมเน้นไปเลข3มีกำลังนะครับ85นะครับเลขดาวพระราหูกับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นอะไรที่พระราหูก็ให้ความสำเร็จเรื่องโชคลาภการเงินก็เลข5ความสำเร็จการเงินเหมือนกัน85สวยนะครับ87คู่โชคลาภก้อนใหญ่นะครับ13วันที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน52คือตัวเลขอายุผมที่หลายท่านถามผ่านทางใต้คอมเมนต์ข้างล่างผมตอบผ่านรายการเลยแล้วกันท่านชอบคู่ไหนก็ขอให้คู่ในที่บอกไปมาแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็มีหลายท่านนะครับที่น่าจะมีโชคลาภกันนะครับก็ขออํานวยอวยพรนะครับสิทธิโชคสิทธิชัยนะครับเกิดผลนะครับอํานวยชัยให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการบ้านดวงทุกท่านเลยนะครับจะเป็นแฟนคลับของอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่เนื่องในว่าโอกาสการไหว้ครูบวงสรวงรายการบ้านดวงช่อง Immediate Channel Asia ผมขออวยพรให้ทุกท่านที่ชมรายการนะครับหมดทุกข์หมดโศกหมดหนี้หมดสินนะครับมีแต่เพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มทรัพย์สมบัตินะครับแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับวันที่15กรกฎาคมนี้ขอให้มีรอยยิ้มเป็นของทุกท่านนะครับจับเงินก้อนโตกันพบกับผมได้ใหม่นะครับในวันที่15กรกฎาคมละกันผมจะมาอัปเดตตัวเลขนะครับนำโชคจากราศีและพร้อมทั้งบอกถึงตัวเลขในงวดต่อไปคือวันที่1สิงหาคม2562นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ช่วยกดไลค์ผมนะครับมียอดไลค์สูงขึ้นแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับที่ไม่ใช่หน้าม้านะครับคอมเมนต์นี่ไม่ได้จ้างใครนะครับหลายท่านมีโชคมีลาภแล้วก็พิมพ์เข้ามาถ้าท่านมีโชคมีลาภในงวดวันที่15กรกฎาคมเนี่ยรบกวนด้วยนะครับช่วยคอมเมนต์มาใต้ล่างนิดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจว่าท่านมีโชคมีลาภกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภแล้วก็มีความสุขทุกท่านเลยนะครับในวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ